วัสดีครับพวกผมอยู่แล้วก็จะมาถ่ายสปินเนอร์แล้วผมอันนี้ไว้ใครเบื่อแล้วผมอันนี้ก็จะเป็นหลายแบบแล้วผมอันนี้เป็นลูกปืนแล้วผมจะเห็นไหมเนี่ยเป็นลูกปืนแล้วก็หนูปืนไม่ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบหมุนแบบมันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับผมมันเลยหมุนได้สามมากผมไม่ได้ใครคิดว่าไหนเรียกว่ากาสีแดงใครว่าสีแดงอย่าลืมคอมเมนต์นะผมว่าใครบอกก็อยู่ทีมที่เขียวเรียกหนึ่งเขียวว่าเชื่อทีมสีแดงอันไหนหมุนช้ากว่าสีแดงหรือสีแดงครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่ครับหยุดก่อนนะครับมาแบบหยุดแล้วก็ข้าใหม่ครับผมมาใครว่าเล็กกว่าครับมาต้องปุ๊บจับแล้วเจ็ดสิบเป็นหกหมุนนิดนึงนะเมื่อกี้จำได้ไหมที่หกหมุนสีแดงก่อนเดี๋ยวมันได้เปลี่ยนแล้วสีแดงแล้วสีแดงได้เปลี่ยนแล้วผมครับผมอันนี้มันช้ากว่ากันครับเบื่อครับเบื่อครับอันนี้จะมันช้ากว่ากันปุ๊บสีแดงเปลี่ยนอะไรนะครับหนึ่งสองสามครับผมนี่ครับทีมสีดำเป็นฝ่ายทีมที่สองชนะครับผมครับแล้วก็จะมีหลายแบบนะพี่ทีเล่นเอาไปลงในน้ำก็ได้หรือว่าจะเอาแบบนี้ครับเอาเฮ้ยวันนี้นี่เราทำเป็นช้อนซ้ำก็ได้นะเนี่ยปุ๊บนี่ครับอุ้ยผมไม่ค่อยเก่งนะต้องให้เพื่อนผมทำนะเพื่อนผมทำเป็นครับหนูต้องทำแบบต้องทำอย่างนี้ครับผมปึ๊บขาปะหมูเบเบเนี่ยครับผมครับผมนี่ครับนี่เยอะครับผมนี่สวยไหมครับนี่ก็จะเป็นแบบครับหาซื้อง่ายง่ายครับเนี่ยโอเคแล้วก็จะมีเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะเอาไปได้แบบเป็นน้ำคนน้ำในการน้ำหนูอันนี้ขายไม่ค่อยมีใครซื้อแล้วผมเพราะคิดว่ามันไม่ดีแล้วผมอันนี้ก็อันนี้30บาทอันนี้100นะอันนี้ก็จะผมจะไม่ได้ละเท่าไหร่นะส่วนนี้120บาทของแท้ครับผมอันนี้ของพี่ผมครับผมไม่รู้ครับนะก็หมุนได้ละคนเนี่ยแบบนี้ครับก็ปกติครับผมอันนั้นจะเป็นมีอะไรบิดปกตินะครับผมของแท้แต่ว่ามันก็จะมีก็ดีครับอันนี้ก็จะเป็นสกายแบบเป็นของโปเกมอนครับผมแล้วก็จะมีหลายแบบก็มีถึง5แบบครับผม5ก็5ด้านจะมีถึง5ด้านปกติครับอันนี้เอาโปเกมอนหมุนก็ได้ โอ้ก็จะเป็นก็สามารถหมุนน้ำได้ครับเดี๋ยวพันหน้าโคดาให้หมุนน้ำจะมีหมุนต่างๆวิธีต่างๆแล้วก็ยังทาได้เลยครับโอ้นะครับผมครับปึ๊บครับผมนี่ปุ๊บเดี๋ยวให้ตกเต็มหมดอันนี้ก็จะมีชิ้นส่วนเราสามารถแกะออกมาได้แล้วผมเนี่ยก็เป็นแบบคนนี้ครับวิธีแกะออกมาวิธีนะเราสามารถแกะผมแกะได้ครับแกะออกมาอย่างนี้ครับผมถ้าว่าคุณทำหลุดใช่ไหมคะวิธีต่อครับผมครับเนี่ยคนทำดูดก็ต่อแบบนี้เลยครับแหมต่อแบบนี้ครับอันนี้ใส่เข้าไปครับอันนี้แล้วก็อีกด้านใส่เข้าไปแล้วก็ครับหมุนครับผมหมุนนี้ครับหมุนครับหมุนด้านนี้ครับด้านขวานะครับผมไปครับตัวนี้ก็ได้ครับได้เลยครับแล้วก็จะติดแล้วครับวันนี้มันแค่สั่งครับผมอ๋อติดมิ้นไปนะเกียร์ก็จะมีแบบหลายแบบเลยครับจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนนะครับผมอันนี้ไม่มีลูกปืนก็ไม่มีลูกปืนฝั่งลูกปืนฝั่งนี้ลูกปืนก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วหายากบางอันก็หายากผมสองแบบนี่หายากครับผมไม่มีแบบ
เป็นเหล็กครับผมแล้วก็นี่แหละเป็นดาวกระจายด้วยก็จะเป็นแบบแพงๆครับผมแล้วก็เป็นของดาวกระจายก็เคยของแท้ครับผมแต่ว่ามันจะแหลมมันเนี่ยมาเรียกครับอันนี้ก็เหมือนกันครับซื้อมาแล้วอย่าระวังครับผมเพราะว่ามันเป็นเหล็กแหลมครับผมโดนเพื่อนนะมันไปโดนหัวเพื่อนครับผมก็เป็นแบบนั้นนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมไม่ว่านะครับผมแต่ว่าเรื่องแบบนี้แบบเรื่องของผมเนี่ยอันนี้ของพี่ผมนะครับผมเนี่ยมันจะโดนหัวเพื่อนได้ก็เอาไปลงแล้วผมแล้วก็หาได้แค่จากหลังเรียนผมก็ได้ครับราชมินิเนี่ยหาง่ายๆขอจบคลิปแค่นี้แล้วผมคลิปหน้าผมมาถ่ายกันเลยบ๊ายบาย